สวัสดีครับเรื่องเสื้อผ้าซัมซุงซื้อมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546มาทำเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญวันที่มีอาการนี้คือวันที่10เดือน10พ.ศ. 2559เท่ากับใช้มาแล้ว13ปีฝ่าครับน้ำไม่มีในถังแต่ซักพอซักไปสักพักก็ปล่อยน้ำขนาดนี้เลยมันไม่เคยร้อนหรอกตรงนี้มันเสือกร้อนแบบนี้เลยเท่านี้เลยขึ้นมาอย่างนี้เลยอ๋อทุกทีมันจะอยู่ตรงไหนชี้หน่อยทุกทีอยู่ตรงไหนนี่ใต้ถังไปแล้ววันนี้ขึ้นมาอย่างนี้เลยอันนี้เต็มเลยมันขอบดับเครื่องลงเลยหยอดเหรียญเพื่อลองเครื่องใหม่บางครั้งหยอดเหรียญก็ทำงานปกติบางครั้งน้ำก็ล้นขึ้นมาอยู่นี่ปกติน้ำสูงสุดจะอยู่ใต้ขอบแต่ตอนนี้บางครั้งก็จะขึ้นมาอยู่บนนี้ด้วยและบางครั้งก็ไม่มีน้ำแต่ซับเองบางครั้งก็ขึ้นหนึ่งทีจึงซับออกเพื่อความปลอดภัยน้ำไม่ออกแต่ว่ามันซับคือ NGU เข้าใจว่าน้ำได้ระดับแล้วมีความเปลี่ยนแปลงที่ได้เชื่อถึงระดับหนึ่งก็ทำการซักไปและบางครั้งเบน้ำหมดแล้วจะปั่นแห้งขึ้นหนึ่งอีซึ่งก็แปลว่าความถี่ไม่ได้สร้างหรือไม่ได้ตามจำนวนอาการนี้น่าจะเป็นที่ตัวเพชเชอร์เสียผมจะทำการวัดเพชเชอร์ดึงซับไฟออกก่อนเพื่อความปลอดภัยสายสีส้มนี่เป็นกราวเป็นสายสีม่วงนี่เป็นสายสีชมพูก็จะเป็นไฟข้างละ 2.5 โวลต์จับสิบลักไฟThank you.
เสียบไฟก่อนถ้าน้ำไม่มีในถังความถี่จะอยู่ที่ประมาณ26 kHz เมื่อน้ำเต็มถังสำหรับรุ่น11กิโลก็จะอยู่ประมาณ22 kHz เมื่อกดปุ่ม power ปรากฏว่าความถี่ตกลงจาก26 kHz เป็น21 kHz ตัว MCU หรือตัวสมองกลก็จะเข้าใจว่ามีน้ำเต็มถังแล้วดังนั้นก็จึงเกิดอาการซักโดยไม่มีน้ำนั่นเองครับและยังเกิดอาการรวนอื่นๆตามมาอีกมากมายเนื่องจากความถี่มันไม่นิ่งถ้าของดีจะต้องนิ่งครับหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นใช้ไม่ได้ความถี่ยังสวิงอยู่เลยสลับสายยังได้สลับสายได้สลับสายได้กดปุ่ม power กดปุ่ม stopลองเปลี่ยนให้เชื่อใหมเมื่อสลับสายวัดเมื่อกดปุ่ม power ความถี่จะต้องนิ่งเหมือนเดิมถ้าสลับสายวัดความถี่ไม่ได้แต่สลับสายวัดอีกครั้งวัดความถี่ได้ก็ถือว่า pressure เสียเช่นกันครับ pressure ดีๆจะต้องสลับสายวัดได้ความถี่เท่าเดิมครับหลังจากเปลี่ยนเพชเชอร์แล้วอาการทุกอย่างก็หายไปครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ